สำหรับการอธิบายแนวข้อสอบนะให้เราทำแบบนี้นะคะก็อธิบายด้วยว่าทำไมนะคะโจทย์ข้อนี้ถึงใช้สูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นบทไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเห็นไหมโจทย์มันบอกว่าจงหาช่วงความเชื่อมั่นที่95%ของน้ำหนักเฉลี่ยของอาหารเสริมบรรจุกล่องซึ่งคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้คือโจทย์เขาให้หาช่วงความเชื่อมั่นดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นบทเรื่องของการประมาณค่าตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอธิบายแบบนี้เนี่ยเห็นไหมโจทย์มันบอกว่าจงหาช่วงความเชื่อมั่นที่95%แสดงว่ามันเป็นบทเรื่องของการประมาณค่าแบบนี้ค่ะแล้วนะคะก็ต้องบอกด้วยว่าต้องบอกว่ามันเป็นแบบค่าเฉลี่ยค่าสัดส่วนหรือความแปรปรวนนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้โจทย์มันบอกว่าเห็นไหมให้หาความเชื่อมั่นของน้ำหนักเฉลี่ยแสดงว่ามันพูดถึงเฉลี่ยแสดงว่าเป็นการประมาณค่าแบบเฉลี่ยที่ไม่ใช่สัดส่วนอ่ะแต่เป็นค่าเฉลี่ยแบบไหนแล้วก็ต้องมาอธิบายอีกว่าทำไมเราถึงใช้สูตรนี้ล่ะทำไมถึงใช้สูตรนี้ทำไมต้องใช้แบบนี้เราก็กลับไปดูนะคะมันเป็นค่าเฉลี่ยเนาะ n เป็นเท่าไหร่ n เป็น10 n น้อยกว่า30นะเราก็ต้องมาอธิบายว่าเราทราบซิกมากำลังสองนะอย่างข้อนี้เห็นไหมเราทราบซิกมากำลังสองนะคะและ n มีค่าขนาดเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอธิบายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเลยต้องใช้สูตรแบบนี้อย่างเงี้ยอธิบายมาด้วยอย่างนี้นะคะเห็นไหมอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันจงหาช่วงความเชื่อมั่น95%เนี่ยดังนั้นเนี่ยจะเป็นเนื้อหาของบทเรื่องการประมาณค่าเฉลี่ยไอ้การประมาณค่าแต่เป็นหัวข้อของค่าเฉลี่ยของประชากรนี่ไงเพราะโจทย์บอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันนะคะแล้วเราทราบซิกมากำลังสองไงเพราะว่าเราทราบว่าสุ่มคนงานมา20คนเนี่ยแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ทราบค่าซิกมากำลังสองและ n เป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นกรณีแบบที่1นะคะซึ่งกรณีแบบที่1เนี่ยเห็นไหมเราต้องใช้สูตรนี้เนี่ยเราก็เลยต้องใช้สูตรนี้กราฟมันเลยไอ้พื้นที่ใต้กราฟเลยเป็นแบบนี้นะคะใช้พื้นที่ใต้กราฟแบบนี้เห็นไหมเนี่ยบอกว่ากรณีที่1ทราบค่าซิกมากำลังสองและ n มีค่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สูตรอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอธิบายแบบนี้เนาะหรือดูแบบอื่นบ้างดูแบบสัดส่วนอย่างเช่นโจทย์ข้อข้อนี้บ้างก็ได้โจทย์ข้อนี้จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่95%ดังนั้นเรารู้แล้วว่ามันเป็นการประมาณค่าเป็นบทที่7เป็นเรื่องของการประมาณค่าเห็นไหมเพราะโจทย์บอกแบบนี้มานะคะแล้วเป็นหัวข้อไหนเป็นหัวข้อของสัดส่วนไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเป็นหัวข้อของสัดส่วนเพราะโจทย์บอกไงให้หาผลต่างของสัดส่วนแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นเรื่องของการประมาณค่าผลต่างของสัดส่วน2ประชากรทำไมมันเป็น2ประชากรล่ะก็โจทย์อ่ะมันโจทย์มันบอกว่าเป็นสัดส่วนของประชากรที่นั่งรถไฟระหว่างภาคใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงว่ามี2ข้อมูลนะคะโจทย์ข้อนี้มันเลยเป็นหัวข้อของสัดส่วนของ2ประชากรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยใช้สูตรนี้ที่มันใช้สูตรนี้เพราะอะไรอ่ะเราก็มาดูเนี่ยเพราะมันบอกช่วงความเชื่อมั่นเป็นแบบนี้นะก็เลยใช้สูตรนี้นะคะต้องอธิบายแบบนี้มาด้วยนะคะเห็นไหมมันเป็นค่าระหว่างไงก็เลยต้องเป็นกราฟแบบนี้อย่างเงี้ยอธิบายแบบนี้มาด้วยนะคะ